بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى أيضًا لا خير في كثير من نجواهمإلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอ شكر ต่อ الله سبحانه وتعالى ที่พวกเราได้มีโอกาสพบกันทุกวันเสาร์นะครับก็เป็นวันหยุดราชการเป็นวันพักผ่อนของพวกเราในขณะที่บางคนก็เหน็ดเหนื่อยจากการประกอบอาชีพเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานแต่เราถือว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือได้เรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามของอัลลอฮ์เพราะว่าการที่เราได้เสียสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้พี่น้องต้องจำไว้เป็นกฎในการดำเนินชีวิตของเราเลยมันตารกะไซอันอิตกออัลลอฮ์เอาวะดอฮัลลอฮุคอยรอมินหุใครที่ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์เราจะนอนพักผ่อนโอ้ยเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดแล้วก็สว่างเราก็แก่ไปไอ้ที่เกิดมาก็ไกลไอ้ที่จะไปก็คือกูโบไปเรียนหนังสือดีกว่าเพื่อจะทำให้จิตใจของเรามั่นคงในขณะที่เราดำเนินชีวิตโดนบาลาก็ไม่สะทกสะท้านเพราะรู้ว่าบาลาผู้ที่ให้โดนคืออัลลอฮ์ไม่ใช่คนอื่นใจเรามันก็นิ่งแต่ถ้าหากว่าเราห่างไกลวงศาสนาพี่น้องครับอันตรายมากๆดังนั้นธรรมดาแล้วผมจะ11โมงนะครับนี่มีงานที่บ่อแสนที่พังงาเดี๋ยวต้องไปแล้วก็พรุ่งนี้เช้า6โมงก็ต้องกลับบ้านพี่น้องครับหัวข้อที่บรรยายในวันนี้ก็คือทำดุนยาอย่างไรจะปลอดภัยถึงอาคิเราะห์ดุนยาเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราจะมองกันจริงๆแล้วเนี่ยมันสำคัญทีเดียวแหละนะครับแต่ว่าทำอย่างไรอย่าให้มันหลอกเราให้ได้อย่าให้ดุนยาหลอกเราอย่าให้วงตระกูลหลอกเราวงตระกูลหลอกเราคือรายอ๋อตระกูลฉันร้อยปีทุกคนสนุกสนานไปก่อนกับดุนยาอย่านะครับพี่น้องเพราะเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกนี่เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องระวังให้มากเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกคืออะไรเรื่องความตายไม่ได้บอกวันไม่ได้บอกปีไม่ได้บอกเดือนอย่าผัดวันประกันพรุ่งกับเรื่องราวของอาคิเราะห์นะพี่น้องครับยะซักัลลอฮ์อัลกุรอานที่ผมได้หยิบยกมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกอย่างนี้วะซาริอูอิลามักฟิรอติมมิรร็อบบิกุมท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การให้อัลลอฮ์ให้อภัยเราอัลลอฮ์พูดอัลกุรอานอายะนี้มา1437ปีแล้ว1437ปีอัลลอฮ์บอกให้รีบนะก็อายุของอุมมะห์นบีมุฮัมมัดเนี่ยมันไม่ยาวนบีบอกไว้แค่60หรือจะถึง70ก็ไม่เยอะแต่อุมมะห์ของนบีก่อนจากเราอ่ะ200ปี150ปี170ปีเราจึงได้สิทธิพิเศษอะไรครับไลลาตุลกอดาร์ใช่ไหมถ้าไปเจอเข้าไปทำอิบาดะห์เข้าไปตรงกับไลลาตุลกอดาร์ลงนั่นคือแจ็คพอตเพ
พราะอายุเราสั้นอัลลอฮ์จึงให้อันนี้มาแทนอุมมะห์ก่อนจากเราละ200ปีผิดพลาดยังมีโอกาสกลับตัวได้นานแต่เรามันแค่60ถึง70ฉะนั้นคนที่60ไปแล้วก็ต้องหนาวๆร้อนๆหน่อยนะนะครับอย่าสุขอยู่กับบ้านสุขอยู่กับการศึกษาหาความรู้สุขอยู่กับการดูทีวีเรื่องของศาสนาสุขอยู่กับการฟังวิทยุในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าวาซาริอูอิลามักฟิรติมมิรร็อบบิกุมท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การขออภัยโทษจากพระเจ้าของท่านวะยันนะติลอัรดุฮัสซะมาวาตุวัลอัรสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นพี่น้องครับกว้างแต่ละชั้นจากฟากฟ้าสู่แดนดินชั้นเดียวอุอิดดัตลินมุตตะกีนถูกสำรองไว้ให้กับบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ถูกสำรองไว้ให้กับบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ใครล่ะครับบ่าวที่ยำเกรงอัลลอฮ์ได้บอกลักษณะไว้หมดเลยวัลลซีนยุมฟิกูนฟิสซะรออิวัดดอรอผู้ซึ่งที่บริจาคทั้งยามสุขและยามทุกข์ผมจึงบอกว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้อย่าเกลียดสิ่งที่อัลลอฮ์รักอะไรรู้ไหมเกลียดสิ่งที่อัลลอฮ์รักเอ้าทายกันดูว่าใครจะมีไอเดียที่ดีบอกผมด้วยเกลียดสิ่งที่อัลลอฮ์รักพอยีอรุณบอกว่าเอ้ามีซองที่โน่นนะอัลลอฮ์มาอีกแล้วห้ามเด็ดขาดพี่น้องเอ้าถ้าผมจะถามว่าคนในกุโบเขารำพึงรำพันกับอัลลอฮ์อย่างไรคนที่ตายไปแล้วเนี่ยรำพึงรำพันกับอัลลอฮ์อย่างไรโอ้อัลลอฮ์ขอมามีชีวิตในดุนยาสักครั้งเถอะจะละหมาดสักรอกอัดเดียวก็ยังดีอยากจะบริจาคสักหนึ่งดีนาอยากจะทำซอดอกกออยากจะถือศีลอดสักวันหนึ่งก็ยังในนี่คือคนในกูโบสพูดอย่างนี้แต่เราอะฉะนั้นอย่าเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮ์รักอย่ารักในสิ่งที่อัลลอฮ์เกลียดชีวิตง่ายดุนยาใช้อะไรก้มหน้าก้มตาทำทุกทำเรื่อยไปไม่เคยถามเหตุผลเลยเวลาอัลลอฮ์ห้ามอะไรไม่เคยถามเหตุผลเลยว่าจะมาถึงห้ามฉันนั่นแหละบ่าวที่อัลลอฮ์รักที่สุดพี่น้องนะครับบริจาคทั้งยามสุขและยามทุกข์นี่ลักษณะมุตตะกีนนะเอายังไงล่ะตัวอย่างที่ผมเคยพูดอัลลอฮ์เดินไปจูบจู้บริจาคในทางของอัลลอฮ์ให้กับเด็กยาตีมมีอยู่20บาทใส่ไป5เดินไปข้างหน้าไปเจออีกใส่ไปอีก5พอแล้วเอาไว้กลับบ้านเป็นค่ารถถ้าเราหัดอยู่อย่างนี้หัดจนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วเนี่ยต่อไปควักไม่ต้องนับนะกระเป๋ามีเท่าไหร่ก็ใส่ไปหลับตาแบ่งเอาไว้ครึ่งนึง10ใบเอาไว้5ใบไอ้โดนแบงค์500ก็โยนไปที่หลังมันเป็นความเคยชินอยู่ตลอดเวลาไม่จ่ายแล้วมันไม่ได้เหมือนกับตอนที่เรายังไม่เคยละหมาดเลยนี่โอ้โหพอได้ยินเสียงอาซานเหมือนเสียงเรียกให้ไปตายไปเดินที่ไหนสักสองชั่วโมงให้มันเหนื่อยดีกว่าที่จะละหมาดแต่พอเวลาเราเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำได้ไม่ได้คราวนี้ต้องละหมาดแน่พอละหมาดได้อาทิตย์หนึ่งได้ยินเสียงอาซานคนมันจับเราล่ำพะดินเชือกหลุดเลยเพราะเราละหมาดจนชินไปแล้วพี่น้องจำไว้เลยทุกอย่างหัดได้ก็นบีบอกอะบริจาคนะทำไมเคยทำเลยทำน้อยๆทำจนกระทั่งเป็นความรักต่อไปทำมากก็สบายใจทำมากก็สบายใจนะดังนั้นวัลกาซิมีนัลกอยลักษณะมุตตะกีนมี4อย่างนะพี่น้องจับเอาไว้เดี๋ยวเราจะแยกไม่ถูกเขาถามว่าลักษณะมุตตะกีนมีกี่อย่างเราบอกเลย4อย่างหนึ่งบริจาคทั้งยามสุข2บริจาคทั้งยามทุกข์3วันกาซิมีนัลกอยเป็นคนที่ระงับความโกรธไอ้ระงับความโกรธอันนี้คือปัญหาที่เกิดกับเราเนี่ยถ้าเราจะเอาน่ะเรียบร้อยไม่มีทางมาต่อกรกับเราได้เลยแต่ไม่เอาระงับความโกรธ4ให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใครมีคุณลักษณะ4ประการต่อไปนี้จะอยู่ในสังคมใดก็ตามอยู่อย่างสุขสบายเพราะหัวใจของคนที่ให้กับเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันสงบอยู่ตลอดดีใจตลอดดีใจตลอดแล้วเวลาเกิดวิกฤตอะไรก็ช่างมันจะเป็นนิสัยอย่างนี้เพราะที่ให้ปัญหาเกิดกับเราคืออัลลอฮ์เราก็จะไม่ปรับกับคนอื่นปรับกับพระผู้เป็นเจ้า
นะครับแล้วก็ปรับกับหมอได้ไหมปรับกับหมอได้ฉันเนี่ยเจ็บมานานแล้วตรงนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่งั้นหมอเขาจะไปรู้ได้ไงถ้าเราไม่ปรับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่ใช่ไปบ่นกับมนุษย์ให้ฟังวินโน่นเป็นนี่ไม่แต่ปรับกับหมอที่เราไปหายายูสเป็นเรื่องอนุญาตนะครับดังนั้นพี่น้องครับทำดุนยาอย่างไรจะปลอดภัยถึงอาคิเราะห์วันจันทร์กับวันพระหัสพี่น้องต้องระวังให้ดีนะพึกนี้แล้ววันจันทร์วันรื่นวันจันทร์กับวันพระหัสต้องระวังให้ดีมันก็จะไม่ยากนี่เองมาขอบริจาคระวาทิตย์เดี๋ยวพึกนี้มานะพึกนี้มาเพราะเป็นวันที่นบีถือศีลอดแล้วก็เป็นวันที่ผลงานของเราถูกนำไปเสนออัลลอฮ์วันจันทร์กับวันพระหัสเวลาใครเข้ามาขอบริจาคกับเราพูดกับเขาดีๆเลยบอกพึกนี้บังมาใหม่ได้ไหมที่เรารู้ว่าคนนี้เป็นคนดีพึกนี้มาเอาแต่เช้าเลยหลังซุบฮ์มาเอาเลยเราได้พิเศษเนี่ยเพราะเป็นวันที่ความดีของเราถูกยกไปเสนออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ แล้วก็มันมีอีกสิเมื่อเอาไปแล้วนี่อัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะห์ว่าเอ็งเอาอามันของมันกลับไปดุนยาเลย อามันของคนอย่างนี้อัลลอฮ์บอกเราไม่รับหนึ่งคนที่มีความโกรธเคืองต่อเพื่อนพี่น้องด้วยกันไม่ได้โกรธเคืองในเรื่องของอัลลอฮ์นะโกรธเคืองในเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ใช่ปัญหาเอ็งไม่ละหมาดนี่เราไม่พูดกับแกนะเราไม่บริจาคกับแกด้วยเอ็งดื้อกินริซกีของอัลลอฮ์ไม่เคยขอบคุณเลยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกลียดกันในทางอื่นไม่ได้พี่น้องไม่ให้อภัยกันในทางอื่นไม่ได้อัลลอฮ์บอกเอาอามันของมันโยนกลับไปพื้นดินเราไม่รับถึงแม้ว่าจะเป็นวันจันทร์กับวันพระหัสก็ตามนี่คือสิ่งที่เราอยากจะได้รางวัลที่สมบูรณ์ในวันอาคิเราะห์นะครับดังนั้นพี่น้องครับให้พี่น้องมารู้จักกับดุนยาก่อนนะให้พี่น้องมารู้จักกับดุนยาก่อนเขาบอกว่าดุนยาอัดดุนยาดารุสิดกินดุนยาเป็นบ้านที่สัตย์จริงลิมันโซดาก็หาสำหรับบุคคลที่จริงกับมันคือเอาดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์ให้ได้ต้องยึดอันนี้เอาไว้ยังไงก็ช่างมันจะหลอกเราให้เพลินจนกระทั่งลืมอาคิเราะห์มันหลอกเราไม่ได้วะดารุกินันลิมันตะซาวะดะมินฮาและเป็นบ้านที่ร่ำรวยนะครับสำหรับคนที่จะหาเสบียงไปในวันอาคิเราะห์มีเยอะแยะมากมายก่ายกองที่เราจะทำอามันแห่งความดีในดุนยานี้ให้มันตรงต่อคำสอนของอัลเลาะห์และรอซูลวะดารุนายาตินลิมันฟะฮิมาอันฮาและเป็นบ้านที่จะทำให้เรารอดพ้นสำหรับบุคคลที่อยู่กับมันและเข้าใจมันวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซาอิลาลิยะบุดูนอัลเลาะห์บอกเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพภักดีต่อเราเอ้าถามว่าทำเรื่องของดุนยานี่ให้เป็นอาคิเราะห์ไม่ใช่ทำศาสนาอย่างเดียวเป็นอาคิเราะห์ทำเรื่องดุนยานี่แหละให้เป็นอาคิเราะห์ได้เอ้าถามว่าพี่น้องทำธุรกิจอะไรกันทุกวันนี้พี่น้องทำธุรกิจอะไรกันทุกวันนี้คนขายของคนทำธุรกิจคนเลี้ยงสัตว์คนทำนาทำไร่ทำสวนเลี้ยงปลามันเป็นอาคิเราะห์ได้หมดเลยอะไรล่ะครับนียะตุศอลิหะตะกัลลับัลอาดาอิบาดะตันเนียตที่ดีมันจะทำงานดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์หมดเลยเป็นอิบาดะห์หมดนอนเพื่อจะเอาแรงในการถือศีลอดในวันพรุ่งนี้หลังตะเราะห์แล้วนอนเลยนอนเป็นอิบาดะห์มั้ยนี่ไงพี่น้องอินนามันอะมาดุบินนียตผลงานของคนขึ้นอยู่กับการเนียดนะแต่ไม่ใช่งานสงกรานต์และเนียดเป็นอาคิเราะห์นะที่จะสาดน้ำให้เขาเย็นเพื่อให้เขาสบายใจแล้วก็เป็นอาคิเราะห์มันไม่ใช่การกระทำต้องถูกต้องตามหลักการด้วยและก็เนียดถูกต้องด้วยมันจึงเป็นอาคิเราะห์ได้ต่อมาฟาฮิยามะฮ์บิตุวะฮยิลลาห์ดุนยาเป็นที่ลงวะฮีของอัลลอฮ์ใช่ไหมดุนยาเป็นที่ลงวะฮีของอัลลอฮ์วะมุศอลลาอัมบิยาอิอิลละและเป็นที่ละหมาดของบรรดานบีของอัลลอฮ์
ของเราด้วยวะมัจจารุเอาลียาอินละและเป็นที่ทำการค้าของคนที่เป็นวาลีของอัลลอฮ์นั่นแสดงให้เห็นว่าทำการค้าคืออะไรยาอายุฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดากลุ่มชนที่อิมานแล้วทั้งหลายฮัลอะดุลลุกุมอะลาติยารตินตุนยีกุมมินอาซาบินอาลีมเอาไม่เราจะชี้ให้กับพวกท่านการค้าที่จะทำให้ท่านรอดพ้นในวันอาคิเราะห์ตุนยีกุมมินอาซาบินอาลีมการค้าที่จะทำให้ท่านพ้นจากการลงโทษในอาคิเราะห์ทำไรครับตุมีนูนบิลลาต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์วันนี้ฉันป่วยวันเสาร์ไม่ยอมป่วยยังไงก็ต้องมารับรู้เรื่องสันนานและญิฮาดแล้วนะครับตุมีนูนบิลลาวะญิฮาดุมฟีซะบีลิลลาห์แล้วก็ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์คือการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดคือเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำของเราได้เอาชนะต่อนับสูของเราได้นั่นแหละติยารอติยารอรอบิฮะการค้าที่จะได้รับผลกำไรอย่างสุดๆต่อมาวักตาซาบูฟีฮาอันยันนะรอบิฮูฟีฮาอัลรอห์มะผลกำไรของเขาในดุนยาก็คือได้รับความเมตตาวักตาซาบูฟีฮาอันยันนะและเขาแสวงหาในดุนยานี้แสวงหาสวรรค์ในอาคิเราะห์นู้นก็แสดงว่าดุนยาสำคัญไหมเป็นที่เพาะปลูกเสบียงไปในวันอาคิเราะห์นู้นและเราก็จะได้รางวัลอย่างสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับการเนียดของเรานะครับเพราะฉะนั้นในซอฮีหของอิบนุฮิบบานอันอบีซะรินอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากานะฟีซูฮุฟอิบรอฮีมอะลัยฮิศ็อลาตุวัสสลามในคัมภีร์ของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามนั้นวะอะลัลอากินได้เขียนไว้อย่างนี้ของนบีอิบรอฮีมได้เขียนว่าวะอะลัลอากินมาลัมยะกุนมักลูบันอะลาอักลิฮิอัยยะกูนะละฮูซาอาตุนสำหรับคนที่มีสติปัญญาสมบูรณ์ตราบใดที่ปัญญาของเขายังแจ๋วอยู่ยังส่องสว่างอยู่เนี่ยการที่เขาจะต้องใช้ชีวิตในดุนยานี้ในสภาพที่แบ่งชั่วโมงให้ถูกต้องเอาดูที่ในคัมภีร์ของนบีอิบรอฮีมได้แบ่งชั่วโมงอะไรไว้บ้าง1ซาอาตนยูนายีฟีฮารอบบะฮูชั่วโมงหนึ่งนั้นท่านจะต้องเอาเวลาเหล่านี้เข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาการแบ่งชั่วโมงเอาจดให้ทันผมจะไปช้าๆหนึ่งชั่วโมงจะต้องเอาเวลานี้เข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาให้ได้เช่นละหมาดอ่านกุรอานอ่านฮะดีษดูเรื่องราวศาสนาเป็นชั่วโมงเข้าเฝ้าอัลลอฮฺหมดเลย2วะซาอะตุนยูฮาซิบูฟีฮานับซะฮูอีกชั่วโมงหนึ่งนั้นจะต้องสอบสวนตัวเองว่าอายุย่างเข้ามา60แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าจบชีวิตตอน60เนี่ยลูกหลานใกล้ตัวเราสามารถเอาสิ่งที่ดีจากเราไปได้ไหมและเราจะรอดไหมนี่คือเวลาของการสอบสวนตัวเองพี่น้องครับไม่ยากเลยพี่น้องลองทำสิและมันจะกระตุ้นความรู้สึกของเราให้เป็นคนดีเช้ามามีสมุดเลยสองเล่มหนึ่งความดีสองความชั่วทีนี้สมุดที่เราบันทึกในบันทับเราเองวันนี้จะเขียนอะไรลงไปบ้างก็ไปทำความดีกับเพื่อนบ้านหรือยังล่ะหนึ่งความดีต่อตัวเองสองความดีที่เป็นแบบอย่างให้กับลูกในบ้านหลานในบ้านนำไปปฏิบัติแล้วก็ลงบันทึกวันนี้ตั้งแต่ซุบฮ์พี่น้องถ้าทำได้เกือบจะไม่มีความชั่วเลยในวันนั้นเอาพี่น้องลองทำสิครับเพราะเราบันทึกอยู่นะจะไปทำได้ไงอ่ะจะอ้าปากคุยเรื่องคนอื่นได้ไม่ได้มันก็จะมีความดีที่นี่เราชะล่าใจไม่ได้ทำสมุดเอาไว้สมุดบันทึกรายวันในเรื่องของการพักดีต่อเราและการทรยศต่อเราเอาพี่น้องลองทำว่าใครจะได้ดีกว่ากันมันต้องระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเก็บสมุดบันทึกไว้นะครับต่อมาวะซาอะตุน
ยะตะฟักกะรุฟีฮาฟีซุนอิลลาอีกชั่วโมงหนึ่งนั้นให้เขาพิจารณาในชั่วโมงนั้นในการสร้างของอัลลอฮ์พี่น้องเคยไปทะเลไหมยกมือที่ไม่ต้องยกเราไปกับทุกคนพี่น้องมองทะเลแล้วเห็นอะไรบ้างหนึ่งความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สองเคยเห็นป่าชายเลนไหมอัลลอฮ์สร้างไว้ทำไมเอานึกถ้าไม่มีป่าชายเลนป่าในทะเลน่ะหมดหรือยังหมดแล้วสมบูรณ์ไหมการกระทำขอรอดแต่เบาต้องคิดนะเบาต้องตึกตองนะบางทีป่าชายเลนเนี่ยเป็นสิบสิบกิโลก็ที่วางไข่ที่จะเพาะพันธุ์ปลาให้คนได้กินไงที่อัลลอฮ์ให้ริซกีแต่คนไปทำซิริกอะไรรู้ไหมหัวเรือผ้าหัวเรือยังเหลืออยู่เยอะทางใต้พี่น้องน่ากลัวไหมเอ้าและการออกทะเลมันว่าเวไหมเหมือนนบีก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลนบีเป็นเด็กเลี้ยงแพะทำไมให้ไปอยู่กลางทะเลทรายมันว่าเวงอะพอมองเห็นฟ้าใครสร้างมองแผ่นดินใครสร้างก็เห็นถึงอัลลอฮ์นั่นแหละออกทะเลคืออย่างนั้นและไอ้มีผ้าที่หัวเรืออยู่เนี่ยและจิตใจมีความมั่นคงกับสิ่งนี้ว่าเป็นแม่ยานางจะรักษาเราได้ถ้าจบชีวิตก็เน่าอยู่ในทะเลนะครับไปเน่าอาคีรอด้วยเรื่องใหญ่ไหมพี่น้องเรื่องใหญ่โตมโหฬารมากนะพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพี่น้องจำสูตรที่ผมเคยให้ไว้ผมเคยให้กับพี่น้องทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาในโลกดุนยาเนี่ยพี่น้องจดบันทึกไว้เลยและต่อไปต่อปัญหาเป๊ะทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาในโลกดุนยานี้สร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ใช่ไหมให้มีป่าให้มีเหล็กให้มีภูเขาให้มีทรายให้มีสัตว์ให้มีนกให้มีต้นไม้ก็เมื่อมันแก่แล้วก็ไปตัดมาเรื่อยทำบ้านสิใช่ไหมนกในป่าไปยิงมาแล้วก็เอามาแกงนั่นประโยชน์กับมนุษย์เท่าไหร่แต่มนุษย์ไปไหว้มันไปบูชามันแล้วมันจะเหลือไหมล่ะอัลลอฮ์โกรธไหมผมถามอัลลอฮ์โกรธไหมโกรธสุดๆฮะพอเป็นเรือแล้วมีแม่ยานางซะแล้วจากไม้ไม่กี่ดุนเองนี่คือความหายนะที่นบีต้องใช้ชีวิตในมักกะฮ์กี่ปี13ปีครับพี่น้องเรื่องอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะนะครับเอาผมถามว่าคนที่ฆ่าคนมาร้อยศพทำไมเขาเข้าสวรรค์ยังไม่ทำความดีเลยเพียงแต่เตาบัตมาเลย์กาแย่งกันมาเลย์กาเรามาจะไปสวรรค์มาเลย์กาอาซาบจะไปนรกมาเลย์กาอาซาบบอกเฮ้ยมันยังไม่ได้ทำความดีเลยไอ้คนคนนี้บอกมันตาบัดแล้วเคลียร์กันไม่ลงตัวสุดท้ายก็วัดที่นี้นักบวชที่มีความเข้าใจศาสนาบอกว่าเองต้องออกเลยนะออกไปจากแผ่นดินที่เลวทำไมรู้ว่าแผ่นดินที่เลวพี่น้องก็แผ่นดินไม่มีการเรียนการสอนปล่อยให้ฆ่าคนตั้งร้อยศพในหมู่บ้านเอาจริงไหมเยรุนปล่อยให้ฆ่าคนตั้งร้อยศพคนรู้ไปไหนกันหมดล่ะก็เหมือนเราเนี่ยมาได้มาฟังศาสนาเลยสุดท้ายลูกหลานเราเหลือไหมเฟซในมือเนี่ยห้าขวบมันฉีดแล้วจริงไหมแล้วทำไงกันสังคมทุกวันนี้พี่น้องถ้าไม่มีการเรียนการสอนตรงนี้อะไรเกิดขึ้นกับสังคมเพราะอย่าลืมว่าพี่น้องกี่เปอร์เซ็นต์มุสลิมที่อยู่ในเมืองไทยเยรูน 10% ถึงไหมถึงไหมครับประมาณ6ล้านนะแต่ในคุกเนี่ย 20% คนมุสลิมทำไมมันอย่างนั้นล่ะถามตอบได้ไหมทำไมในคุกมุสลิมแต่นอกคุกน่ะ 10% แต่พอในคุกมุสลิม 20% อัลลอฮุอักบัรเพราะอะไรเพราะในมัสยิดขาดอย่างนี้ไงในชุมชนไม่มีอย่างนี้ไม่มีการเรียนการสอนและความเจริญน่ะมันสุดๆไหมความเจริญเนี่ยมันสุดและอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยใครพูดอะไรพลาดในคุกนะมันจะมาทางอากาศเก็บได้มันจะเป็นไปได้มาเป็นไปได้เพราะเราบอกแล้วมาก็ดีลาก็ดีล่อก็ดีท่านเอาไว้ใช้งานหรือเอาไปประกวดมาวสยับอลูมาลาตาละมูลต่อไปเราจะสร้างไอ้สิ่งที่เราไม่รู้เมื่อเราพูดกัน20ปีเดี๋ยวเราจะมีโทรศัพท์มือถือเว้ยไม่ต้องใช้ติดบ้านเขาว่าเราบ้าไหมแต่ทุกวันมียังอ่ะนี่ไงพี่น้องและอัลลอฮ์จะมาให้ต่อไปอีกหรือพอเจริญสุดขีดจะดิ่งลงสุดขีดจบพี่น้องผมพูดเสมอทุกครั้งที่ขึ้นเวทีเห็นซีเรียไหมเห็นอิรักไหม
เห็นลิเบียไหมเมื่อวันศุกร์ถูกระเบิดที่สนามบินนานาชาติของซีเรียยิวเป็นคนยิงระเบิดลงมาเพื่อต้องการไม่ให้ชีอะห์เอาอาวุธไปให้กับฮิซบุลลอฮ์และสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดกับเราหรือพี่น้องแต่ไม่ใช่ปัญหาเราจะทำอย่างไรให้ลูกหลานเรารอดเวลานี้ในความรู้สึกมีอย่างเดียวเวลาเราเห็นลูกเห็นหลานเอาลูกรอดพ้นไปแล้วหลานล่ะเรารักไหมเราเคยคิดไหมว่าเราจบชีวิตแล้วหลานจะอยู่อย่างไรเราเคยคิดถึงเรื่องนี้ไหมพี่น้องวิกฤตทุกวันนี้ต่อมาจดนะครับวาซาอัตุนยักลูฟีฮาลิฮายติฮิมินันมัตอัมวันมัสรับอัลลอฮุอักบัรอีกชั่วโมงหนึ่งนั้นเพื่อจะเอาตัวเองนี้ไปกินอาหารไปดื่มพร้อมไหมในศาลของนบีอิบรอฮิมมีพร้อมหมดเลยที่บอกมาสี่และอันนี้ห้าต่อมาวะอัลลอากินสำหรับคนที่มีสติปัญญาที่สมบูรณ์อัลลายะกูนะซออินันอิลลาลิซาลาซินการที่เขาจะต้องจะไม่ต้องเดินทางไปไหนนอกจาก3ที่เท่านั้น3ประการ3อย่างเท่านั้น1ตะซาวูดิลมาอัตเดินทางไปหาเสบียงวันกลับอ้าวพี่น้องมาจากบ้านมาที่นี่เสบียงอาคิเราะห์มั้ยเดินหาเสบียงเพื่อเตรียมไว้วันกลับเอามุรอมมะตัลลิมาอาเซนหรือพี่น้องครับเจตนาหาปัจจัยยังชีพเจตนาหาปัจจัยยังชีพที่ฮาลาลเอามาเลี้ยงครอบครัวเอาลัซซะตันฟีกอยริมุฮัรรอมหรือหาความเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่ใช่ฮารอมอัลเลาะห์ห้ามมั้ยที่เราจะไปหาความเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่ใช่ฮารอมไปเที่ยวป่าไปเที่ยวเขาแต่ไปเที่ยวชายหาดต้องระวังสิ่งชั่วของพวกยะฮูดและนัสรออย่าพยายามเอาลูก 5-6 ขวบไปเดินชายหาดเดี๋ยวมันจะไปเห็นไอ้สิ่งที่มันประเจิดประเจ้อและเด็กจะซึมซับสิ่งเหล่านี้จนตายพี่น้องต้องระวังเรื่องนี้นะครับต่อมาวะอัลลอากินสำหรับบุคคลที่มีสติปัญญานั้นอัยยะกูนะบะซิรอนบิซามานิฮิการที่เขาจะต้องเป็นบุคคลซึ่งที่มีสายตาที่ก้าวไกลในยุคที่เขามีชีวิตอยู่มองเรื่องราวให้มันถึงอาคิเราะห์ให้ได้และเราก็จะเป็นบุคคลที่มีแรงกระตุ้นในสิ่งที่จะทำความดีมุกบิลันอาลาซานี่มุ่งมั่นกับกิจการงานของเขาเองไม่ว่าจะทำอะไรให้มั่นคงกับอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นงานดุนยาหรือเป็นงานอาคิเราะห์ก็ตามมั่นคงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ฮาฟิซันลิลิซานิและต้องเป็นบุคคลที่รักษาลิ้นให้ได้แต่ละวันพี่น้องตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอวัยวะทุกส่วนเนี่ยอวัยวะทุกส่วนเลยนอกจากลิ้นนะจะบอกกับลิ้นว่าลิ้นเอ้ยเองจงระวังนะอย่าพูดจามักง่ายเราเหนื่อยเหลือเกินอวัยวะทุกส่วนบอกกับลิ้นตัวนี้ตัวอันตรายมากๆเพราะมันมีลิ้นเดียวตามี2ตาจมูกมี2รูหูมี2ข้างมือมี2เท้ามี2แต่ลิ้นมีอันเดียวคนที่นิ่งมากก็จะได้รับผลบุญมากนะถ้าจะพูดล่ะก็พูดอย่างนี้ไงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พูดเลยดังนั้นว่ามันฮาซะบะกะลามะฮูมินอามาลิฮิกัลละกะลามูฮูอิลลาฟีมายะนีฮิใครก็ตามที่คำนวณคำพูดกับการกระทำใครก็ตามที่คำนวณคำพูดกับการกระทำนะครับกัลละกะลามูฮูเขาจะพูดน้อยที่สุดนอกเสียจากพูดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาในวันอาคิเราะห์เท่านั้นนี่คือมีอยู่ในคัมภีร์ของนบีอิบรอฮิมเราก็เก็บเอาไปวิเคราะห์เก็บเอาไปพิจารณาดังนั้นพี่น้องครับฟิตตะฮซีรมินันอิคติรารบิดดุนยาในการที่เราจะต้องระมัดระวังการที่ดุนยาจะมาหลอกลวงเรา
อะไรก็ช่างให้มันเป็นเรื่องราวของอาคิเราะห์ให้หมดการกระดิกกระเดี้ยของเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยานี้ต้องพยายามให้ได้ไอ้ยูฮันนัสเขาบอกว่าโอ้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยอิตตักุลลอฮ์จงยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าใช้ชีวิตในสภาพที่ระมัดระวังฟาลาตะกุรอนนะกุมุลฮายาตุดุนยาชีวิตความเป็นอยู่อย่ามาหลอกลวงเจ้านะชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาอย่ามาหลอกลวงเจ้าหลอกลวงเราคืออะไรพี่น้องครับเวลาเรื่องดีเนี่ยเราอิดออดมากมากนะครับเวลาเรื่องดีนี่เราอิดออดมากมากแต่เวลาเรื่องที่สิ่งที่มันไม่ใช่ศาสนาเนี่ยเราตอบรับในสภาพที่เต็มใจพี่น้องครับผมไปมาเมื่อวันซืนไม่บอกว่าที่ไหนแล้วกันเดี๋ยวเขาได้ยินแล้วเขาจะเคืองทุกห้องครับมีบ้านแล้วก็มีห้องพักอพาร์ตเมนต์ในบ้านหลายห้องสามชั้นทุกห้องแอร์หมดในบ้านเขาทำห้องละหมาดแต่ไม่มีแอร์โอ้โหตักเบ็ดนี่ร้อนโชว์เลยนี่ไงเลอะเพราะละหมาดต้องการคุชชั่วใช่ไหมเมื่อละหมาดต้องการคุชชั่วตักเบ็ดแล้วเหงื่อแตกเนี่ยมันจะไหวไหมคุชชั่วเนี่ยนี่เขาเรียกใช้เนี่ยมัดไม่เป็นผมยกตัวอย่างเนี่ยผมก็ให้คำตอบไม่ได้ผมถามใครก็ให้คำตอบไม่ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเราเนี่ยตื่นสายทุกวันเลยซุบฮ์ไม่เคยทันเลยในบ้านมีทุกอย่างโซฟาชุดละเป็นหมื่นแต่นาฬิกาที่จะซื้อปลุกก็ซื้อไม่ได้150เออพี่น้องลองคิดเรื่องนี้ทีนะเอ้าก็ความเจริญอัลเลาะห์ให้กับเรามาไม่ใช่เหรอทุกวันเนี่ยใครไม่ใช้ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วตกหลุมไปเลยไม่ใช่ตกล่องตกหลุมเลยตกคลองไปเลยจมดิ่งเลยเลยแต่เวลาละหมาดที่สำคัญเนี่ยแล้วเป็นเวลาซุบฮีที่นบีบอกว่ามันซัลลาบัดไดนิดะคอลันยันนะใครรักษาละหมาดสองวักตูในเวลาที่เย็นจัดเอาสวรรค์ไปละหมาดอะไรซุบฮีกับอัสรทั้งที่อัลนบีได้บอกให้ระวังแต่เราไม่เคยไม่คิดที่จะซื้อนาฬิกาปลุกให้ปลุกก่อนสักครึ่งชั่วโมงได้อาบน้ำอาบท่ามันแปลกนะเพราะว่าพี่น้องว่าจำเป็นไหมเอ่ยเอา ใช่ไหมไม่ได้พี่น้องเนี่ยมัดอัลลอฮ์อยากเห็นไหมเหมือนพี่น้องบริจาคให้ใครไปเนี่ยอยากจะถามไหมคนนี้มันเอาไปทำอย่างที่บริจาคหรือเปล่าทุกอย่างเราอยากถามและอัลลอฮ์อยากเห็นไหมในเมื่อให้เนี่ยมัดกับเราอยากดูไหมล่ะพี่น้องต้องคิดตรงนี้นะครับต่อมาวะลายะกุรอนนะกุมบิลลาฮิลกอรูดอย่าได้ให้การหลอกลวงต่างๆมาหลอกลวงเจ้าในเรื่องของอัลลอฮ์เพราะนั้นไอการที่เราจะเป็นบุคคลที่อย่างก็หัวข้อนี้ได้พูดเอาไว้เนี่ยมันมีอยู่อีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์บอกและถ้าใครไปทำสามอย่างนี้ได้นะโอ้โหมันสุดของความสง่างามทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อะไรครับพี่น้องลาไคราฟีกาซิริมินนะจะว่าหุมไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการที่จะซุบซิบกันเรื่องอะไรเรื่องและมากมายกับกองซุบซิบกันอย่างกลุ่มสองกลุ่มเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยอิลลามันอามารบิสระกตินนอกจากการซุบซิบกันจะทำยังไงบริจาคให้กับองค์กรนี้เด็กกำพร้ามีคนยากจนมีซุบซิบอย่างนี้และที่จะได้รางวัลในอาคิเราะห์อย่างใหญ่หลวงเอามารูฟินหรือซุบซิบกันว่าหมู่บ้านของเรานี่มันไม่ไหวแล้วนะต้องเอาครูบาอาจารย์มาสอนแล้วบางคนยังไงรู้ไหมพี่น้องคำตอบนี่มันไม่รับกับปัญญาเลยผมไปภูเก็ตเนี่ยผมจะไปอย่างนี้ไปนั่งคุยนั่งคุยก่อนแล้วก็บอกว่าบางเปิดอบรมที่นี่นะเวลาผมเสียตั๋วเครื่องบินมาแล้วเนี่ยเปิดอบรมที่นี่กลัวคนจะไม่มีคำตอบนี่ผิดหรือถูกเยอะนะคนพูดอย่างนี้ผมถามว่าเอาที่บ้านเราเนี่ยคนอื่นให้เป็นส่วนนอกไปเขาจะมากะฮัมดุลิลลาห์ไม่มาเราได้ลูกได้หลานได้เลนแต่กลัวคนไม่มาฟังอันนี้คำตอบที่ผิดพี่น้องก
็แถวคลอง20แถว19นี่ก็ทำกันที่บ้านทางนั้นเวลานี้คนเป็นร้อยของผมก็เป็นร้อยเราไม่ห่วงนะลูกหลานนะแสดงว่าซุนนะอย่างนี้นะเขาเรียกว่าซุนนะหลอยถ้อยฮะอ้าวบ้านมีนูรบ้านมีรัศมีบ้านมีสิ่งที่ดีงามพอคนอื่นเขาได้ยินโอ้บ้านนี้มีไว้หลังละหมาดอัสรแต่ไม่เอาเขาบอกโกคนไม่มีฟังผมบอกว่าผมนึกอ๋อเขาไม่เข้าใจศาสนาอย่าไปเศร้าซีเขาเลยใช่ไหมเราก็อยากได้รางวัลตอนเราแก่แล้วแต่บอกว่ากลัวไม่มีคนไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยคนอื่นเป็นผลพลอยได้ลูกหลานเราน่ะจะเอายังไงพี่น้องให้คำตอบได้แล้วหรือยังว่าลูกหลานเราจะเอาอย่างไรผมบอกอัลลอฮ์อยากจะหาสะใภ้ดีอยากจะหาลูกเขยดีไม่ได้ยากเลยง่ายกว่าปอกกล้วยอีกหาลูกสะใภ้ดีลูกเขยดีนะพี่น้องหาไงรู้ไหมก็ส่งลูกไปเรียนศาสนาสิเดี๋ยวมันก็เกี่ยวก้อยกันมาแต่งกันที่บ้านเอาจริงไหมผมพูดนี่ไปเรียนอะไรจบปริญญาตรีนั่งกับใครนั่งกับกาเฟ่ได้กาเฟ่มาพอสบายอกสบายใจเดี๋ยวให้เหมาะไปอยู่บ้านคนชราเราอยู่บ้านไม่ต้องรับภาระอ่ะเป็นไงนี่ให้เห็นภาพพี่น้องคนที่จบสามัญทุกคนเลี้ยงพ่อแม่หมดทุกคนเหรอยิ่งไปได้กาเฟสมาแล้วก็เกิดได้ลูก3คนผัวตายมาลากลูกไปจะเผาเลยยังไปเลี้ยงไม่เคยฟังอาจารย์ตุลาพูดมาก็เพราะเรากลัวจนยิ่งกว่ากลัวนรกพี่น้องฟังให้ดีนะวะอมุรอะห์ลากะบิศอลาจงใช้ครอบครัวของเจ้าให้ทําละหมาดวัสตอบิรอะไลฮาแล้วก็อดทนกันด้วยนะแสดงว่าละหมาดมันยากลานัสอลุกะริซกอนไม่ต้องขอริซกีฉันหรอกเพราะฉันใช้แกทําละหมาดเราให้เองนะนูนัรซุกุกะเรานี่แหละให้เจ้าเองให้จริงกับอัลเลาะห์ทุกวันนี้เราจริงกับอัลเลาะห์มั้ยพี่น้องทบทวนชีวิตใหม่นะมันใกล้แล้ววันกิยามะห์มันใกล้แล้วที่จะรอลูกจบสามัญแล้วกลัวๆถั่วจะสุกงาไหม้ซะก่อนงาคือลูกไปแล้ว10กว่าปีแล้วมันโตมันอยู่ในสังคมที่ไม่มีอิสลามจบมั้ยนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรับรู้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับลาคอยรฟีกาซิริมินัจวาฮุมไม่มีความดีอะไรกันเลยมากมายกายกองที่เจ้าซุบซิบกันอิลลามันอัมรบิซอดะกอตินนอกจากความดีที่ใช้ซอดะกอใช้บริจาคเอามารูฟเฟนหรือวางแผนในการที่จะให้มีครูบาอาจารย์มาสอนที่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ที่อยู่ในหมู่บ้านของเราพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำหนักเอาอิสลาฮิมไบนันนาสอัลลอฮ์พี่น้องตระกูลนี้ทำไมมันทะเลาะกันเหลือเกินเรานี่ทำทุกวิธีทางละหมาดสุญูดกับอัลลอฮ์นะขอให้อัลลอฮ์ส่งคนมาเป็นคนกลางในการที่จะแก้ไขปัญหาคนบ้านนี้ที่มันทะเลาะกันอัลลอฮ์ให้คำตอบอย่างไรฟะไมยัฟอัลลาลิกับติกออัมรดอติลลาห์ใครที่ทำอย่างนี้หวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ฟาซาฟานูตีฮิอัจรันอาซีมาต่อไปเราจะนำรางวัลอันใหญ่หลวงมาให้กับเขาในวันอาคิรอโนนใหญ่ไหมครับสามเรื่องนี้ใหญ่ไหมหนึ่งซุบซิบกันเรื่องบริจาคสองซุบซิบกันในเรื่องที่จะมีครูบาอาจารย์มาสอนที่บ้านสามซุบซิบกันในการที่จะหาคนกลางมาปรับปรุงกลุ่มชนที่ทะเลาะกันใครทำอย่างนี้และหวังรางวัลจากอัลลอฮ์ด้วยต่อไปคือวันที่เจ้าตายฟาซาฟานูตีฮิอัจรันอาซีมาเราจะนำรางวัลอันใหญ่หลวงมาให้กับเจ้าในวันนู้นเรื่องง่ายแต่โคตรทำยากใช่ไหมสวรรค์ของเราไม่มีอะไรยากเลยที่พูดเนี่ยโอ้โหแต่ทำไมมันทำยากเหลือเกินใช่ไหมครับพี่น้องต่อแม่อิบาดัลลอฮ์โอ้บ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยตะอัมมะลูอะวาละกุมจงมุ่งมั่นต่อสภาพของพวกท่านทุกวันนี้อายุของเราก้าวมาเท่าไหร่แล้วทบทวนชีวิตของเราทรยศกับอัลลอฮ์มากี่สิบปีแล้วไม่สนใจในคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมากี่สิบปีแล้วพิจารณาวะตะซักกะรูมะซีรากุมและจงพินิจพิจารณาและทบทวนวันกลับของเราที่จะไปนอนในกุโบสถ์กว้าง1เมตรยาว2เมตรทบทวนให้ดีวันซูรูฟีอามาลิกุมและจงพินิจพิจารณาถึงผลงานของท่านที่ทำมาแล้วถ้ามีแต่สิ่งดีก็สรรเสริญอัลลอฮ์ถ้ามีแต่สิ่งชั่วก็เตาบัตอย่าลืมว่าเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีจำตรงนี้ไว้นะทรยศมา50ปีเข้ามาเรียนหนังสือฝ
ังด้วยน้ำตาออกด้วยแล้วก็ท่วมหัวใจด้วยอุมัรบอกว่าคนคนนี้กลับบ้านไม่มีบาปเลยภูเขามันตอนจะมาพันสันนานบาปมันเท่ากับภูเขาที่ตัวมานบีบอกไว้ท่านอุมัรบอกไว้แต่เวลาเขามาฟังเรื่องราวของศาสนาเขาเจ็บปวดเอาเวลาอย่าเอาหมดเวลานะเอาอย่างนี้5นาทีเขาเจ็บปวดกับเรื่องเหล่านี้พี่น้องเจ็บปวดกับเรื่องเหล่านี้นะครับนี่11โมงนะเนี่ยฮะเบรก20นะ11โมง5นาทีลงนะเหลืออีก5นาทีครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยอุมัรบอกว่าคนคนเนี้ยกลับบ้านไม่มีบาปเลยบาปเท่าภูเขาแหละแต่มาฟังศาสนาน่ะเตาบัตอิสติกฟัรคิดถึงคนคิดถึงความชั่วของเขาเองอุมัรบอกน้ำตาท่วมหัวอกคนคนนี้กลับบ้านไม่มีบาปเลยแต่อุมัรบอกว่าลาตูฟาริกูมายาลิซันอุลามะท่านอย่าแยกตัวเองออกจากวงที่เขาคุยกันในเรื่องของศาสนาสรุปว่าดุนยานี้เราห่างศาสนาได้ไหมพี่น้องเราห่างไม่ได้โดยเด็ดขาดไม่ว่าเราจะเดินทางไปในรถต้องมีเรื่องราวของศาสนาต้องมีอัลกุรอานทำไมล่ะครับเกิดรถไปชนกันตายเราเกิดตายในรถกำลังฟังเรื่องราวของศาสนาเราจะบอกว่าตายดีหรือจะชั่วนี่ครับพี่น้องรถบางคันเนี่ยผมดูนะเช็คดูแล้วมีแต่เสียงเพลงทางนั้นอัลลอฮุอักบัรเหนื่อยนะเหนื่อยผู้รู้ก็เหนื่อยพี่น้องอาจารย์ดำเมื่อวานนี้เมื่อคืนที่สังกดินวันนี้มาผมก็นั่งหาวหาวอยู่อาจารย์เมื่อคืนไปไหนโน่นมุมฮาลานที่สังกดินผมเมื่อคืนนอนบางพีกลับบ้านไม่ถูกเขามาส่งตอน8โมงนี่มาจากบางพีอัลลอฮ์นี่เดี๋ยวต้องเดินทางไปภูเก็ตอีกเพิ่งนี้กลับบ้านไปแล้วต้องไปอะไรการในทีเอ็มเขาอีกอ่ะมันเหนื่อยไงพี่น้องแต่เหนื่อยแล้วมันสนุกเหนื่อยศาสนานี่เหนื่อยนะแต่สนุกพี่น้องแต่ถ้าเหนื่อยเรื่องอื่นสนุกดุนยาแล้วไปอาซาบในวันอาคิเราะห์มันไม่ได้พี่น้องครับต่อมาฟาอินนะกุมลัมตุกละกูอาบะซันแท้ที่จริงพวกท่านทั้งหลายนั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออะไรอัลลอฮ์สร้างให้เรามาสนุกในดุนยาแล้วก็ตายไม่ใช่พี่น้องครับวะลันตุตรกูสุดาไม่ได้ทิ้งให้กับพวกท่านโดยไร้สาระไอ้คำว่าสุดาอันนี้ท่านอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าในสังคมไม่มีการสั่งใช้ในเรื่องดีไม่มีการปามกันในเรื่องชั่วคำว่าสุดาตัวนี้แล้วก็อยู่กันยังไงอย่าลืมนะว่าสังคมเนี่ยมันกาเฟรรอบไปหมดเลยเพื่อนผมอยู่ดมอะไรที่สวนพูเขาเรียกดมอะไรอาจารย์ดมท่าพระเมื่อ5ปีที่แล้วผมก็ไปสอนลูกเขา3คนทีนี้ตรงกันข้ามนะมีสันเจ้าอาจารย์วันนั้นตื่นมาแต่เช้าเลยลูกมันเห็นก็ไปกราบไหว้สันเจ้ามันก็ไปกราบไหว้สันเจ้านี่ไงเด็กพี่น้องสิ่งแวดล้อมของเราเป็นพิษทั้งนั้นเลยถ้าหากว่าเราไม่จริงจังเราเสร็จนะแต่ถ้าเราจริงจังการสนับสนุนมาจากอัลลอฮ์พี่น้องจำไว้เรื่องดีเนี่ยการสนับสนุนมาจากอัลลอฮ์ฮะดีษที่นบีพูดไงมันตะกอรบะอิลัยยะซิบรอนใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาศอกหนึ่งใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกอัลลอฮ์มาวาใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งพี่น้องต้องคิดตรงนี้เรื่องที่ดีอัลลอฮ์รอที่จะสนับสนุนอยู่เหมือนกันเหตุการณ์ที่มันเกิดในมุสลิมนี่ปีอ่อนเปี้ยเพียแรงหมดมันไม่ชนะเราสิ้นเชิงหรอกและเราก็เพียอยู่อย่างนี้แหละอุลามาเขาบอกว่ามือของอัลลอฮ์เนี่ยมันเกาะอยู่ที่ต้นคอของศัตรูมือของพระองค์รอจะช่วยแต่มุสลิมไม่เคลื่อนไหวมุสลิมไม่สอนอะกีดาสอนอะไรไม่รู้แล้วเถอะเอ้าถ้าจะดูคำพูดของอุลามานี่หนักกับผมอีก10เท่าพี่น้องอยากจะฟังไหมล่ะเอาสักหน่อยไหมถ้าอะกีดาคุณไม่เคลียร์อย่าเพิ่งละหมาดอย่าเพิ่งถือศีลอดซะกาตอย่าจ่ายซะดะเกาะอย่าทำถ้าหลักความเชื่อของคุณไม่เคลียร์แต่ทุกวันนี้มีไหมช่องนี้สวยโอ้โหเรียกคนดูหนังเยอะแยะหมดพี่น้องผมได้ยินมากับหูที่ต้องพูดน่ากลัวมากน่ากลัวมากอะกีดาไม่ต้องเต็ม 180% ก็ใช้ได้อาจารย์ดำ 80% ก็ใช้ได้พี่น้องถามว่าในดุนยานี่เรื่องศาสนามีใครเก่งกว่านบีไหมมีไหม
มีวิธีการแจกกับนบีมีไหมอัลลอฮ์รับไม่มันฮัดแบบนี้แนวทางแบบนี้ไม่ใช่พี่น้องเรื่องอะกีดะห์เรื่องใหญ่ถามว่านบีอิบรอฮีมนบียะกูบนบีอิสมาอีลเนี่ยนะบอกกับลูกหลานยังไงจะหมดยังเวลาอีกนิดเดียวขออีกนิดเดียวอีกหน่อยหนึ่งบอกกับลูกหลานอย่างนี้พี่น้องครับจะตายแล้วนบียะกบเรียกลูกมาหมดเลยนบียะกบเรียกลูกมาหมดเลยเอาเรียกมาแล้วถามไงและนี่บอกในกุรอานบอกอัมกุนตุมซูฮาดะหรือพวกท่านก็เห็นนี่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่133พี่น้องจดไว้บะเกาะเราะห์อายะห์ที่133อัมกุนตุมซูฮาดะหรือพวกท่านทั้งหลายก็เห็นนี่เป็นประจักษ์พยานได้อะไรล่ะครับอิสฮะดะรอยากูบอัลเมาตในขณะที่นบียะกบใกล้จะจบชีวิตอิสกอลาลิบานีท่านเรียกลูกของท่านบอกว่ามาตาบูดูนามิมบาดีพวกท่านจะกราบไหว้อะไรกันหลังจากย่อจบชีวิตไปแล้วเรียกลูกมาทุกคนและประกาศพวกลูกๆจะกราบไหว้ใครกันหลังจากพ่อจบชีวิตไปแล้วกอลูนาบูดูอิลาฮะกะพวกเราก็กราบไหว้พระเจ้าของพ่อนั่นแหละว่าอิลาฮะอาบาอิกะและพระเจ้าของพ่อของพ่อคือนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีลและนบีอิสฮากอิลาฮาวาฮิดาซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียววะนะฮนุลาฮูมุสลิมูนเรายอมจำนนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอย่าลืมนะครับอามันนี่ท่วมท้นเลยแต่อะกีดะห์พังรับพิจารณาผลงานรองลงมาไหมอัลลอฮฺอักบัรอินนัสซอลาตีวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์อาดัมอาจจะสืบอะไรต่อว่าคนที่ตายกะลิมาต้นเดียวนะไปสวรรค์นะมีไหมพี่น้องเยอะแยะเลยนะฉะนั้นตัวนี้ต้องเคลียร์คือ13ปีที่มักกะมีอะไรบ้างมีเรื่องเดียวเข้ากะลิมากำลังนั้นตายไปสวรรค์เลยแต่ทุกวันนี้เราสอนกันมาจนกระทั่งใกล้วันกิยามะฮ์แล้วถ้าเรียกเด็กมาสัก15คนเนี่ยนะไปงานแล้วก็ทำห่วงแบบคล้องงัวเวียงแล้วก็คล้องกลับมาคล้องกลับมาได้15คนให้มากล่าวกะลิมาฮ์ชะฮาดะห์เต็มผมว่ากล่าวไม่ได้ประมาณ10กว่าคนเขาทำมาแล้วอาจารย์อาดัมที่พังงากล่าวไม่ได้จริงๆอาจารย์ไม่รู้จักว่ากะลิมาฮ์เต็มๆต้นไหนแล้วมันจะเหลือไหมถ้ายุคของเราไม่เป็นแบบอย่างให้กับเขาเหนื่อยเถอะครับเราไปพักกันในกูโบทีเดียวครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวัตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Alhamdulillah.